หนึ่งในความสุขของมนุษย์คือการพักผ่อนและการพักผ่อนที่ดีที่สุดมันก็คือการได้นอนหลับอยู่ภายในที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นบ้านหอพักหรือแม้กระทั่งสถานที่ของคนอื่นแต่เราอยากจะเข้าไปนอนซึ่งอย่างหลังมันก็เรียกได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เราอาจจะได้พบเจอเจ้าของที่ทางตัวจริงที่เขาเคยอยู่และยังอยู่มาแสนนานมิติที่6สัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ10สถานที่สุดสยองความหลอนที่เกิดจากวิญญาณพยาบาทวิญญาณที่ต้องตายไปทั้งที่ยังไม่พร้อมส่งผลทำให้พวกเขากลับมาปรากฏตัวให้พวกเราเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกับสถานที่ที่ยังไงก็ต้องไม่มีใครอยากไปนอนค้างคืนกันแน่ๆเมเปิลฮิลล์ซีเมทรีถ้าแปลตรงตัวมันก็คือป่าช้าเมเปิลฮิลล์มันทั้งกว้างใหญ่และได้รับการดูแลอย่างดีที่นี่มีป้ายหลุมศพน้อยใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนมันคือป่าช้าเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮันส์วิลล์รัฐอะลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นสถานที่แนะนำสำหรับการพักผ่อนชั่วนิรันดร์ที่นักการเมืองของรัฐอลาบามาถึง10ท่านต่างก็เจาะจงขอมาอยู่ที่นี่ด้วยกันทางสิ้นในตอนกลางวันถ้าไม่นับวันที่มีเมฆปกคลุมที่นี่จะมีแสงแดดสดใสทำให้เมื่อยามวิกาลย่างปลายเข้ามาเมื่อใดไออุ่นที่สะสมเอาไว้ในดินจะถูกคลายออกมาจนสามารถรู้สึกได้และความอบอุ่นที่อวนออกมานี้เองที่ทำให้เกิดคำอธิบายว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือไอจากวิญญาณของเหล่าเด็กที่ตายไปกำลังออกมาวิ่งเล่นกันอยู่ในป่าช้าแห่งนี้และบริเวณสุดขอบของป่าช้าก็มีสนามเด็กเล่นขนาดเล็กถูกสร้างเอาไว้อีกต่างหากนั่นจึงทำให้มีเรื่องร่ำลือกันว่าเมื่อถึงเวลา4 ทุ่มแทนที่สนามเด็กเล่นจะเงียบสงบมันจะมีผู้คนได้ยินเสียงเอียดอาดของชิงช้าที่เกิดขยับได้ขึ้นมาเองเสียอย่างนั้นที่ไม้กระดานลื่นก็เกิดเสียงลั่นขึ้นมาทั้งที่ไม่มีเด็กที่ไหนจะมาเล่นในตอนดึกแถมที่นี่ก็ยังมีเรื่องเล่าน่ากลัวที่ทำให้ชาวบ้านเรียกมันว่าสนามเด็กเล่นแห่งความตายนั่นก็คือมีผู้คนเห็นวิญญาณเด็กจากป่าช้าเมเปิลฮิลล์ออกมาเล่นของเล่นกันอย่างสนุกสนานที่นี่โดยตำนานนั้นเล่าว่าที่เมดิสันเคาน์ตี้ของรัฐอลาบามาเคยเกิดคดีลักพาตัวเด็กในช่วงต้นยุคปี1960เด็กเหล่านั้นถูกพบอยู่ในสภาพไร้ลมหายใจถูกทิ้งอยู่ในบริเวณสนามเด็กเล่นข้างป่าช้าแห่งนี้คนร้ายเป็นใครก็ไม่สามารถตามจับตัวได้ไม่มีใครบอกได้ว่าเด็กๆถูกทำร้ายที่ไหนมาก่อนจะถูกทิ้งที่นี่หรือเปล่าแต่กับเหล่าผู้คนที่มักจะมายังสนามเด็กเล่นแห่งนี้ต่างก็มีเรื่องเล่าพูดถึงการพบแสงไฟปริศนาล่องลอยไปมาอยู่ทั่วบริเวณตัวสนามซึ่งพวกเขาก็สรุปให้เราต้องขนลุกกันไปว่าแสงไฟพวกนั้นมันก็คือวิญญาณของเหล่าเด็กๆที่ตายไปนั่นเองก็นั่นแหละต่อให้ไม่ต้องมีเรื่องน่ากลัวมาเล่าจ้างให้เราก็ไม่ไปนอนอยู่แล้วดังนั้นเรามาดูสถานที่ต่อไปกันในดินแดนแห่งเลพาคอนหรือแฟรี่ในร่างคนแก่ตามตำนานโบราณสุนัขล่าเนื้อพูดผีที่สัญจรผ่านมาเป็นจำนวนมากนั้นมันก็ถือเป็นคำอธิบายของพื้นที่แถบหุบเขาทางใต้ของประเทศไอร์แลนด์ที่ได้แอบซ่อนเรื่องราวชวนน่าขนลุกแบบของจริงเอาไว้ที่นั่นคือโบสถ์เซนต์แคทเธอรีนเก่าที่ตอนนี้เหลือแต่ซากปรักหักพังถูกทอดทิ้งเอาไว้อยู่ในลิมอริกเคาน์ตี้แห่งนี้มันคือที่สิงสู่ของเหล่าวิญญาณที่ถูกระบุว่าคือแม่ชีนอกรีดแห่งลัทธิซาตานท่านหนึ่งเธอถูกฝังทั้งเป็นเอาไว้ในบริเวณดังกล่าวและนอกจากนี้ก็ยังมีห้องเก็บพัสดุมงคลโบราณที่ถูกชาวบ้านตั้งชื่อเรียกที่แห่งนี้กันเล่นๆว่าห้องแม่มดดำซึ่งสาเหตุที่พวกเขาเรียกกันแบบนี้ก็เพราะมันคือสถานที่ที่แม่ชีท่านนี้ใช้ทำพิธีบูชาซาตานนั่นเองตัวชาวบ้านเล่าว่าในตอนกลางคืนแม่ชีท่านนี้จะปล่อยผมให้ยาวสยายก่อนจะส่งเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วหุบเขาส่วนการเสียชีวิตของแม่ชีนั้นก็ถูกระบุเอาไว้มากมายหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นบอกว่าเธอถูกพบอยู่บนเก้าอี้นอกที่พัก
ร่างกายแข็งทื่อใบหน้าปิดเบี้ยวดูน่ากลัวซึ่งมันก็อาจเป็นไปได้ว่าปีศาจได้ทำการดูดวิญญาณของเธอไปก็จริงแต่กลับทิ้งวิญญาณส่วนที่ถูกทรมานของเธอเอาไว้บนโลกเสียแบบนั้นส่วนอีกเรื่องเล่ามันก็ออกจะดาร์กสักหน่อยโดยชาวบ้านเล่าว่าในช่วงยุคคริสต์ศตวรรษที่16เกิดการต่อสู้กันเองของคนในท้องถิ่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแม่ชีท่านดังกล่าวได้รับบาดเจ็บจากลูกธนูซึ่งท่านเออร์แห่งเดสมอนด์เข้าใจว่าแม่ชีคงเสียชีวิตไปแล้วก็เลยตัดสินใจสั่งให้คนนำร่างที่ยังมีลมหายใจของแม่ชีไปฝังซึ่งพอฝังเสร็จก็มีชาวนาแถวๆนั้นรายงานว่าพวกเขาได้ยินเสียงแม่ชียังกรีดร้องอยู่เลยนั่นจึงทำให้เกิดการขุดร่างของท่านกลับขึ้นมาแต่มันก็สายเกินไปแม่ชีเสียชีวิตเหลือทิ้งไว้แต่ร่องรอยขีดข่วนจากเล็บมือของท่านประทับอยู่ที่ฝาโลงเต็มไปหมดนอกเหนือจากตำนานต่างๆแล้วโบสถ์เซนต์แคทเธอรีนเก่าหลังนี้ก็ยังเคยถูกกล่าวถึงในบันทึกประวัติศาสตร์ยุคกลางระบุว่ามันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคปลายคริสต์ศตวรรษที่13และถูกทำลายไปในช่วงยุคคริสต์ศตวรรษที่15โดยเรื่องเล่าตำนานเหล่านั้นถูกระบุว่าน่าจะมาจากการปล่อยข่าวแม่มดภายใต้คำสั่งของพระเจ้าเฮนรี่ที่8เสียมากกว่าแต่ถึงจะบอกแบบนั้นถ้าหากคุณได้ไปยืนในสถานที่โบสถ์เก่าแห่งนี้แล้วลองตั้งใจเงี่ยหูฟังให้ดีๆแล้วล่ะก็คุณอาจจะได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่ชีอยู่ไกลๆราวกับว่าท่านกำลังอยู่ข้างหลังของคุณก็ได้เหมือนกันซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นแค่เสียงลมหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับสติของเราในตอนนั้นอยู่ดีดังนั้นเรามาดูสถานที่พักกลางทางอันน่าอยู่กันบ้างถ้าคุณเดินทางไปยังถนนอีสเซนต์จูเลียนที่อยู่ในเมืองซาวานาของรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาคุณก็จะได้ผ่านบ้านผีสุดเฮียนของเมืองซาวานาแบบไม่ทันตั้งตัวแน่ๆและจากภาพที่เรานำมาให้ดูนี้มันก็เป็นภาพของตัวบ้านในอดีตที่ตอนนี้ได้ถูกซ่อมแซมกันไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากมองจากภายนอกบ้านแฮมตันลิลิบริดหน้าอบอุ่นหลังนี้มันก็คือมรดกตกทอดมาจากยุคคริสต์ศตวรรษที่18บนหลังคามีลานอเนกประสงค์ให้บรรยากาศอันเงียบสงบผิดไปจากอดีตอันโหดร้ายของมันซึ่งอดีตที่ว่านั้นก็คือเคยมีทหารเรือคนหนึ่งผูกคอตายอยู่ที่บริเวณห้องนอนชั้น3ส่วนสมาชิกในบ้านที่เหลือก็ถูกวางยาพิษเสียชีวิตไปโดยฝีมือของทาสตัวเองส่วนห้องใต้ดินโบราณของตัวบ้านนั้นก็ถูกพบโดยบังเอิญจากคนงานคนหนึ่งซึ่งเขาก็รีบปิดผนึกมันทันทีเพราะไปเห็นอะไรสักอย่างโดยข่าวลือในอดีตของบ้านหลังนี้มันก็ล้วนถูกยืนยันอย่างแข่งขันจากบริษัททัวร์แนวผีๆที่แม้แต่ในปัจจุบันเองนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาเยี่ยมชมต่างก็ยืนยันว่ามันยังคงมีความน่ากลัวให้ได้สัมผัสยามเมื่อเดินแวะไปตามส่วนต่างๆของบ้านหนึ่งในเรื่องเล่าน่ากลัวที่สุดของบ้านแฮมตันลิลิบริดนั้นก็คือเรื่องเจ้าของบ้านคนเก่าชายคนนี้ชื่อว่าจิมวิลเลียมส์เขากับเพื่อนๆได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้และก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงกรีดร้องดังมาจากทางบันไดชั้นบนโดยช่วงเวลาที่เกิดเหตุตัวบ้านยังคงอยู่ในกระบวนการซ่อมแซมและเสียงที่ว่านั้นก็ดังมาจากห้องหนึ่งซึ่งห้องนี้จะตรงกับปลายปล่องควันบนชั้น3พอเพื่อนของวิลเลียมส์เดินเข้าไปที่ห้องดังกล่าวเขาก็ถูกพลังงานบางอย่างผลักจนล้มจากนั้นเขาก็ถูกอะไรที่ว่านั้นลากตัวไปยังบริเวณรูปล่องควันที่อีกนิดเดียวเขาก็จะได้ตกลงไปตามปล่องลงมายังพื้นเบื้องล่างซึ่งก็ถือว่าเคราะห์ยังดีที่เขาไม่ได้ตกลงมาเพราะจากตรงนั้นมันก็คือชั้น3ที่ถ้าตกลงมาก็คงต้องถึงแก่ชีวิตแน่ๆเขาเรียกได้ว่าพอจะน่าไปนอนอยู่บ้างนิดหน่อยงั้นเรามาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าเรียกได้ว่าแทบจะทุกคนต่างก็ลงความเห็นว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างพำนักอาศัยอยู่ภายในบ้านเลขที่14ถนนเวสต์หมายเลข10ของหมู่บ้านกรีนวิชเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังนี้แน่ๆเพียงแต่ว่าอะไรบางอย่างที่ว่านั้นมันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงของพวกเขากันอยู่เพราะย้อนหลังกลับไปประมาณ100ปีก่อนตัวบ้านหลังนี้ถูกร่ำลือว่ามีเรื่องราวน่ากลัวบางอย่างเกิดขึ้นโดยเรื่องแรกมันก็เริ่มมาจากคดีฆาตกรรมและฆ่าตัวตายในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19
ที่หน้าบ้านหลังนี้มีแผ่นเหล็กอยู่แผ่นนึงติดตั้งอยู่บนแผ่นหินสีน้ำตาลที่ระบุว่าครั้งหนึ่งบ้านหลังนี้มันเคยเป็นของมาร์คทเวนนักเขียนนิยายผู้โด่งดังคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งยืนยันว่าพวกเขาเคยเห็นวิญญาณของมาร์คกำลังทำหน้าตาเคร่งเครียดอยู่แถวทางขึ้นบันไดชั้นบนแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวบ้านต้องถูกขนานนามว่าเป็นบ้านมรณะแต่อย่างใดเพราะเรื่องสยองขวัญจริงๆที่ทำให้มันถูกเรียกแบบนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีนักแสดงและนักแต่งกลอนคนหนึ่งเธอชื่อแจนไบรอันบาร์เทลที่ครอบครองบ้านหลังนี้ในช่วงยุคปี1960โดยหลังจากที่เธอเข้ามาอยู่ไม่กี่อาทิตย์แจนก็เริ่มพบกับประสบการณ์น่ากลัวอย่างจังตอนนั้นเธอรู้สึกได้ว่ามีมือเย็นๆเข้ามาลูบที่หลังต้นคอมีเสียงฝีเท้าปริศนาเดินตามเธอไปจนทั่วบ้านเธอได้กลิ่นสาบสางของความตายอยู่ดีๆสุนัขตัวหนึ่งของเธอก็คู่คำรามไปที่เก้าอี้ว่างๆสุนัขอีกตัวก็มาตายไปซึ่งสิ่งที่ทำให้แจนบาร์เทลยังคงยืนหยัดอยู่ในบ้านหลังนี้ได้มันก็เพราะประวัติของบ้านที่เธอทราบมาว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเคยกระโดดลงมาจากชั้นบนซึ่งมันจะเป็นการฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมก็เกินจะคาดเดาแต่สิ่งที่ตำรวจพยายามสรุปก็คือเธอน่าจะคิดสั้นเพราะต้องการหนีจากอาการป่วยเรื้อรังก็เป็นได้โดยประสบการณ์แปลกๆที่แจนบาร์เทลพบก็ได้ทำให้เธอเรียกคนส่งมาช่วยดูแต่สิ่งที่เธอตัดสินใจนี้มันก็ได้ทำให้สถานการณ์ต่างๆเลวร้ายลงไปอีกเพราะในช่วงเริ่มพิธีนั้นคนทรงได้เข้าสู่ภวังค์เพื่อติดต่อกับอีกโลกเธอได้พูดว่ามีศพจำนวนมากเคยถูกฝังอยู่ภายใต้บ้านหลังนี้มาก่อนและมีวิญญาณสาวน้อยคนหนึ่งที่ยังคงสิงสู่อยู่ภายใต้พื้นบ้านหลังนี้แถมศพของหญิงสาวคนดังกล่าวก็ถูกยิงเข้าที่บริเวณเบ้าตาจนเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อสมัยสงครามซีวิลวอร์เธอถูกสามีนี่แหละที่เป็นคนยิงพอคนส่งเล่ามาถึงตรงนี้อยู่ดีๆเธอก็กรีดร้องขึ้นมาด้วยเสียงแหลมเล็กว่าฉันไม่ยอมจะไปไหนแน่นอนซึ่งพอแจนบาร์เทลได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยตัดสินใจที่จะเป็นฝ่ายจากไปแทนและยังได้เขียนหนังสือเล่าเรื่องราวต่างๆออกวางขายเพื่อให้ทุกคนรู้ในชื่อหนังสือว่า Spindrift Spreeform Psychic 4และเมื่อหนังสือของเธอออกวางจำหน่ายไปได้ไม่กี่สัปดาห์แจนบาร์เทลก็ฆ่าตัวตายซึ่งเรื่องที่เล่าไปทั้งหมดมันก็ไม่ได้บอกให้เราหายสงสัยว่ามันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ในบ้านหลังนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังในเดือนพฤศจิกายนปี1987เลยตอนนั้นทนายชื่อโจเอลสเตนเบิร์กได้ฆาตกรรมลูกสาววัย7ปีของตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของวิญญาณร้ายหรือจะเป็นเหตุฆาตกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือปัจจุบันบ้านหลังนี้ก็ยังคงถูกเรียกว่าบ้านมรณะอยู่ดีและคราวนี้เราลองมาดูเมืองหน้าอยู่แต่ดูๆไปก็ไม่ค่อยจะน่านอนค้างกันสักเท่าไหร่กันบ้างเจอโรมมันอยู่ในรัฐอาริโซนามันถูกเรียกว่าเป็นเมืองผีสิงก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่เมืองร้างไร้ผู้คนเพราะที่นี่ยังคงมีชาวบ้านอาศัยและใช้ชีวิตเป็นปกติแต่สาเหตุที่มันถูกเรียกกันแบบนั้นก็เพราะในช่วงยุคคริสต์ศตวรรษที่19เจอรมแห่งนี้เป็นเมืองที่โด่งดังด้านแร่ทองแดงความเจริญรุ่งเรืองดุจแสงสว่างแห่งทะเลทรายตะวันตกเฉียงใต้ก็เลยมาอยู่ที่นี่เหล่านักขุนเมืองพร้อมครอบครัวต่างก็แห่กันมากอบโกยเงินทองจนร่ำรวยและเมื่อมีผู้คนแห่กันเข้ามามากมายเมืองเจอรมก็เลยมีกลุ่มคนแย่ๆมาอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งกลุ่มคนเถื่อนเหล่านี้ก็ได้ทำให้ผู้คนเรียกชื่อเมืองนี้ใหม่ว่า The Wickedness Town in America หรือเมืองที่ชั่วร้ายที่สุดในประเทศมีศพคนตายสุมกันเป็นกองผนึกบ้านเมืองไร้กฎหมายวันๆมีแต่การดวลปืนกลางถนนในจะอุบัติเหตุระหว่างการทำเมืองผนังถ้ำถล่มลงมาฝังคนทำงานทั้งเป็นไปจนถึงเหล่าหญิงบริการจากประเทศแผ่นดินใหญ่ก็มีให้เห็นไปทั่วทั้งเมืองเจอโรมแห่งนี้และนั่นจึงทำให้เกิดย่านฮัสแบนอาลีที่ถือเป็นศูนย์กลางของความเสื่อมทรามของเจอโรมที่นอกจากจะมีการค้าประเวณีกันอย่างเปิดเผยแล้วมันก็ยังมีเรื่องล่ำลือเกี่ยวกับวิญญาณของหญิงสาวส่งเสียงร่ำร้องให้ผู้คนได้ยินทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บนถนนมีวิญญาณตนหนึ่ง
ถูกยืนยันโดยชาวบ้านว่าเธอคือแซมมี่ดีนหญิงบำเรอที่ถูกฆาตกรรมด้วยการรัดคอจนเสียชีวิตโดยลูกค้าคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าที่วิญญาณของเธอยังคงส่งเสียงร้องไปทั่วถนนสายนี้ก็เพราะเธอกำลังตามหาคนที่ฆ่าเธออยู่นั่นเองแต่เรื่องราวของผีสาวมันก็เป็นแค่หนึ่งในตำนานของที่นี่เพราะบริเวณใกล้ๆกับเหมืองมันก็ยังมีเรื่องเล่าของผีที่ชื่อว่าชาลีไร้หัวที่จะออกมาหลอกหลอนผู้คนอยู่ในอุโมงค์อันมืดมิดเพื่อค้นหาศีรษะของตัวเองที่ทำหายไปเพราะอุบัติเหตุและนอกจากผีไร้หัวแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคลินิกร้างแห่งหนึ่งที่จะมีวิญญาณอันผอมแห้งออกมาให้เห็นตัวชาวบ้านต่างก็ถ่ายทอดเรื่องราวของที่นี่ว่ามันเคยถูกใช้เป็นที่รักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในปี1917ซึ่งในยุคสมัยนั้นมีผู้คนมากมายที่ต้องตายไปเพราะโรคดังกล่าวโดยคลินิกแห่งนี้ตั้งอยู่ในจุดที่ถนนทุกสายสามารถเดินทางมาถึงได้และนั่นจึงทำให้มีชาวบ้านตามถนนทุกสายต่างก็มีเรื่องราวการพบเห็นวิญญาณดังกล่าวกันทั้งนั้นและมันก็เลยทำให้เมืองเจอโรมแห่งนี้มีเรื่องเล่าน่ากลัวสยองขวัญมากมายเป็นของตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าหลอนกันทั้งเมืองเอาเป็นว่าเราหนีจากเมืองนี้มาดูกันที่โรงแรมแปลกๆของประเทศอังกฤษกันต่อดีกว่าจอห์นจาร์แมนเขาคือชายผู้ชั่วร้ายจิตใจมีแต่แผนการสุดวิปริตที่มากกว่าพอกับความฉลาดและความรวยของเขาเขาสร้างโรงแรมขึ้นมาแห่งหนึ่งที่นี่ชื่อออสตริชอินโรงแรมของเขาตั้งอยู่บนถนนสายหลักชื่อคอนบรูคซึ่งถือเป็นทำเลระดับโคตรดีเหมาะกับเปิดให้เหล่านักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเพื่อหลบพักพิงหลังจากตะลุยฝุ่นแดดควันก่อนที่จะเดินทางกันต่อไปยังลอนดอนโดยห้องพักทั้งหมดภายในโรงแรมออสตริชอินแห่งนี้ก็ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้อย่างเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่ห้องพักบางห้องถูกสร้างไว้สำหรับแขกผู้มีอันจะกินแท้ๆแต่มันกลับถูกสร้างไว้อยู่เหนือห้องครัวที่ทำอาหารอยู่ข้างล่างซึ่งนั่นก็ทำให้แขกที่มาเข้าพักบางคนจะรู้สึกได้ว่ามีบางวันที่ตัวห้องจะร้อนขึ้นมาอย่างผิดปกติแขกบางคนพบว่าที่นอนในห้องมีตะปูตอกยึดติดไว้กับพื้นอย่างแน่นหนาบางห้องก็ไม่ได้ทำซึ่งสาเหตุเหล่านั้นหลายคนคิดไปเองว่ามันน่าจะมาจากจอห์นจาร์แมนสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมาอย่างไม่ใส่ใจหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงนั้นจอห์นจาร์แมนจงใจทำให้ห้องพักบางห้องกลายเป็นของเล่นแห่งความสนุกส่วนตัวโดยใช้ชีวิตของแขกที่มาเข้าพักเป็นส่วนหนึ่งในความหฤหรรษ์ของเขาต่างหากโดยเฉพาะแขกที่แวะเข้ามาพักผ่อนในช่วงตอนกลางคืนกันด้วยแล้วล่ะก็พวกเขาก็จะได้พบกับความสยองขวัญที่จอห์นจาร์แมนได้วางแผนสุดวิปริตเอาไว้แขกผู้โชคร้ายจะถูกจัดให้เข้าพักในห้องหนึ่งซึ่งห้องที่ว่านี้ก็คือห้องที่เราเพิ่งบอกไปว่าตรงที่นอนจะถูกตอกตะปูยึดติดไว้กับพื้นนั่นเองเพราะสิ่งนี้มันคือกับดักขนาดใหญ่ที่มีกลไกซ่อนอยู่และคนควบคุมกลไกดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่ใครจอร์จจาร์แมนนั่นเองทันทีที่เขาโยกคันโยกเพื่อให้กลไกทำงานพื้นที่ห้องบริเวณที่นอนก็จะถูกเปิดจากนั้นที่นอนก็จะอยู่ในสภาพลาดเอียงเพื่อให้แขกที่กำลังนอนอยู่ต้องถลายลื่นลงไปยังห้องข้างล่างที่เราบอกไว้ในตอนแรกแล้วว่าเป็นห้องครัวโดยจุดที่ตกลงมานั้นก็คือเตาไฟที่มีหม้อต้มน้ำเดือดใบใหญ่รอรับร่างของแขกผู้โชคร้ายเหล่านั้นอย่างพอดิบพอดีจอห์นจาร์แมนใช้ห้องกลไกนี้ทำการฆาตกรรมเหยื่อที่มาเข้าพักไปมากกว่า60รายโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17เขาต้มเหยื่อทั้งเป็นก่อนที่จะนำร่างไปซ่อนไว้ที่ห้องใต้ดินและสาเหตุที่จอห์นจาร์แมนต้องลงมือสังหารด้วยวิธีแปลกๆแบบนี้ก็เพราะเขาแค่อยากจะได้สมบัติของแขกผู้ร่ำรวยที่เขาหมายตาเอาไว้เพียงเท่านั้นซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องนี้มันก็คือที่มาของเรื่องผีมากมายของโรงแรมนกกระจอกเทศแห่งนี้ว่ากันว่าเหล่าวิญญาณมากมายนั้นยังไม่ไปไหนพวกเขายังคงสิงสู่อยู่ตามจุดต่างๆของโรงแรมออสตริชแขกที่มาเข้าพักคนอื่นต่างก็ยืนยันว่าพวกเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศแปลกเวลาที่ได้เดินเข้ามาในห้องพักแต่ละห้องเหล่าคนงานของโรงแรมต่างก็บ่นว่าพวกเขาได้ยินเสียงลึกลับดังขึ้นมาบ่อยๆไฟในห้องก็กระพริบได้เองตัวประตูก็ล็อกจากภายในอย่างปริศนาโดยทุกคนต่างก็เชื่อกันว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันน่าจะมาจากฝีมือของวิญญาณผู้เข้าพักในอดีตแน่ๆดูไปก็คล้ายกับเรื่องราวของคุณ HH Home ที่ลงทุนเปิดโรงแรมเพื่อฆ่าคนแต่ต่างกันที่จุดประสงค์กันนิดหน่อยเอาเป็นว่าเรามาดูเรื่องของสถานที่ต่อไปกันเถอะท่านผู้ชมลองจินตนาการถึงโรงแรมร้างสักแห่งที่ถูกทิ้งมายาวนานหลายปีโรงแรมสักแห่งที่มีทางเดินปีศาจนำพาไปยังโลกมืดผ่านประตูที่ผุพังไปบานแล้วบานเล่าไฟสลัวสลัวที่ใกล้ดับถูกส่องมาจากแถวผ้าม่านของหน้าต่างห้องโถงใหญ่ที่อ้างว้างและเงียบสนิทได้ยินแต่เสียงฝีเท้าของเราดังก้องไปทั่วและจากข้างหลังของเรามันก็มีเสียงเด็กชายคนหนึ่งกระซิบออกมาอย่างแผ่วเบาว่าแม่ครับผมเจ็บก็ขอบอกเลยว่าโรงแรมชื่อเบเกอร์โฮเทลที่อยู่ในเมืองมินเนอรัลเวลส์ของรัฐเท็กซัสนี่แหละที่มันมีคุณสมบัติข้างต้นครบถ้วนและอย่างน้อยถ้าคุณเชื่อเรื่องที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ด้วยแล้วล่ะก็มาลองฟังกันดูสักนิดจะดีกว่าที่นี่มันเคยเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับคนมั่งมีที่มีชื่อเสียงอยู่ในอันดับต้นๆแต่ด้วยช่วงเวลาอันหนักหน่วงตลอดมามันก็ได้บังคับให้โรงแรมเบเกอร์ต้องปิดกิจการลงไปในปี1972และตั้งแต่วันนั้นมันก็มีบางสิ่งที่ทำให้ที่นี่เริ่มถูกพูดถึงกันอีกครั้งซึ่งบางสิ่งที่ว่านั้นก็ไม่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับผีสางที่เดินเล่นอยู่ในห้องโถงของที่นี่มีการพูดถึงวิญญาณของใครบางคนซึ่งนั่นก็รวมไปถึงหญิงชุดขาวที่ล่ำลือกันว่าเธอเคยกระโดดพุ่งเหลาลงมาจากหลังคาโรงแรมร่างกระแทกพื้นจนเสียชีวิตไปในจะเรื่องเล่าพูดถึงแสงออร่าของความทุกข์ทรมานที่พบได้ตามห้องหลายๆห้องของโรงแรมและวิญญาณของหญิงชราที่นั่งร้องไห้อยู่ในเก้าอี้รถเข็นปากก็พร่ำเพ้อแต่วลีสั้นๆว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นซึ่งจริงๆก็มีข่าวเหมือนกันว่าเหล่านายทุนกำลังหาทางฟื้นฟูกิจการที่ล่มสลายของโรงแรมแห่งนี้ให้สามารถกลับมารุ่งเรืองได้เหมือนเมื่ออดีตกันอยู่บ้างซึ่งเราก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าเหล่าวิญญาณเฮี้ยนในโรงแรมจะยอมสงบเสงี่ยมเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างเจียมตัวในช่วงที่เวลานั้นมาถึงกันได้หรือเปล่าไว้ถึงวันนั้นเราค่อยไปตามข่าวโรงแรมผีสิงแห่งนี้กันอีกทีก็แล้วกันนะครับและเรื่องต่อไปมันก็เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมปริศนาคดีหนึ่งของประเทศอังกฤษในช่วงปลายยุคปี1880เรื่องราวของแจ็คเดอะริปเปอร์ก็ถือเป็นหนึ่งในคดีสยองขวัญที่ทำให้ย่านเสื่อมโทรมของลอนดอนต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวเป็นเวลายาวนานเหยื่อที่น่าจะเป็นฝีมือของฆาตกรปริศนาคนนี้ก็คาดว่าน่าจะมีอยู่5รายซึ่งรายที่2ที่เป็นเหยื่อของแจ็คเดอะริปเปอร์นั้นก็คือแอนนี่แชปแมนร่างของเธอถูกพบตรงบ้านเลขที่29ถนนฮานบิวรีเมื่อวันที่8กันยายนคริสต์ศักราช1888ศีรษะของเธอเกือบจะขาดหมดลูกถูกควักออกมาจากช่องท้องอย่างน่าเวทนาซึ่งบ้านเลขที่29บนถนนฮานบิวรีแห่งนี้ก็อยู่ต่อมาจนถึงปี1970แล้วก็ถูกรื้อถอนออกไปเพื่อหลีกทางให้กับโรงเบียร์แห่งหนึ่งและก็ตอนนี้แหละที่เหตุการณ์แปลกๆได้เริ่มต้นขึ้นมีเรื่องเล่าลือจากชาวบ้านว่ามีคนพบร่างไร้ศีรษะของแอนนี่แชปแมนเดินไปมาอยู่รอบบริเวณจุดที่พบศพของเธอและทุกๆวันครบรอบการเสียชีวิตของเธอก็จะมีลมเย็นๆพัดผ่านตัวตึกในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าซึ่งเวลาดังกล่าวนี้มันก็คือช่วงเวลาที่คาดกันว่าลมหายใจสุดท้ายของเธอต้องสิ้นลงจากน้ำมือของฆาตกรจอมโหดแห่งยุคนั่นเองซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นวิญญาณเฮี้ยนของเธอหรือจะเป็นแค่เรื่องเล่าเอาไว้ขู่นายทุนโรงเบียร์ที่มาเปิดแหล่งมั่วสุมให้กลัวจนม้วนเสือเลิกกิจการกันแน่แต่ที่แน่แน่โรงเบียร์เป็นฝ่ายชนะดังนั้นเราขอทิ้งเรื่องราวฝั่งตะวันตกมาดูสถานที่ที่ไม่น่าแวะไปนอนทางฝั่งเอเชียกันสักเรื่องเมื่อวันที่15สิงหาคมคริสต์ศักราช1945จักรพรรดิฮิโรฮิโตได้ออกประกาศผ่านวิทยุของประเทศญี่ปุ่นเพื่อย้ำข้อความสำคัญในการยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2จนเวลาผ่านมาอีก15วันนายพลแม็กอาร์เธอร์
ก็ได้เดินทางมาเยือนศูนย์อำนวยการบินราชนาวีอาซึงิเพื่อรับฟังข้อเสนอการยอมจำนนของประเทศญี่ปุ่นกันที่นี่และถ้าหากเรื่องราวที่เราจะเล่านี้เป็นเรื่องจริงก็หมายความว่านายพลแม็กอาร์เธอร์ก็น่าจะต้องเคยผ่านศพของเหล่านักบินคามิคาเซจำนวนมากเพื่อเดินทางมาปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งนี้ที่บอกแบบนั้นก็เพราะว่าเหล่านักบินที่ประจำการในฐานทัพอาซึงิหลายนายได้หลบหนีไปซ่อนตัวที่โรงเก็บเครื่องบินหลังหนึ่งจากนั้นทุกคนก็ทำการฮาราคิริซึ่งถือเป็นการรักษาเกียรติยศของประเทศด้วยการขวานทองหลังจากที่ได้รับทราบข่าวการยอมแพ้ครั้งนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้ทำให้เหล่าวิญญาณของนักบินยังคงวนเวียนอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินดังกล่าวที่นายช่างคนหนึ่งรายงานว่าเขาเห็นดวงตาสีแดงฉานล่องลอยอยู่ท่ามกลางความมืดมิดของที่แห่งนั้นและพวกเขายังได้ยินเสียงกระแทกของบานประตูที่เปิดปิดดังลั่นกันอยู่ทุกชั่วโมงซึ่งก็แน่นอนว่าตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในโรงเก็บและก็ยังมีเรื่องเล่าคล้ายๆกันพูดถึงเหล่าทหารเรือหลายนายที่ประจำการอยู่ในฐานทัพใหญ่ต่างก็ฮาราคิริเพื่อรักษาเกียรติยศให้กับประเทศชาติหลังจากที่พวกนักบินได้ฆ่าตัวตายกันไปหมดสิ้นแล้วซึ่งที่เราเล่าไปมันก็เป็นเพียงเรื่องเล่าเพราะจริงๆแล้วในบันทึกอย่างเป็นทางการไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในศูนย์อำนวยการราชนาวีอัสงิแบบนั้นเลยนอกจากรายงานที่ว่าเหล่านักบินพยายามประท้วงการยอมแพ้ของจักรพรรดิด้วยการยึดอำนาจในฐานทัพเป็นเวลา7วันก่อนที่กองกำลังของมหาจักรวรรดิญี่ปุ่นเองจะสามารถยึดฐานที่มั่นคืนได้สำเร็จซึ่งก็มีหนังสือพิมพ์ของทางอเมริกาฉบับหนึ่งลงพาดหัวข่าวเอาไว้ว่านักบินทำการฮาราคิริที่อาซึงิจริงๆแต่มันก็เป็นเพียงข่าวที่เขียนขึ้นเพื่อเย้ยหยันทางญี่ปุ่นในตอนนั้นเสียมากกว่าซึ่งเรื่องนี้เราก็อยากให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการพิจารณาให้มากๆเพราะเอาเข้าจริงๆในประเทศญี่ปุ่นช่วงนั้นก็มีการฮาราคิริเกิดขึ้นจริงๆอยู่ในหลายพื้นที่ดังนั้นโปรดให้เกียรติกับเรื่องราวน่าเศร้าที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจะดีที่สุดครับและคราวนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายที่เรียกได้ว่าต่อให้มันยังเปิดให้บริการต่อให้มันไม่มีตำนานเรื่องผีจ้างให้ไปนอนยังไงก็ต้องขอคิดแล้วคิดอีกหลายๆครั้งจะดีกว่าเพราะไม่มีใครจะปฏิเสธได้เลยว่าเหล่าโรงพยาบาลโรคจิตที่ถูกทิ้งร้างนั้นเคยเกิดเรื่องราวการข่มขืนและทำร้ายคนไข้มากมายซึ่งเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวมันก็มากพอที่จะทำให้สถานที่เหล่านี้ดูน่ากลัวโดยไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติมาประกอบกันอยู่แล้วแต่ที่เลชเวิร์ดวิลเลจแห่งนี้ต้องเรียกว่ายิงปืนไปนัดเดียวก็ได้นกมาเชียวถึง2เด้งที่นี่ตั้งอยู่ในกรุงนิวยอร์กเมื่อปี1911เคยเป็นสถานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพจิตที่ดีที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเป็นสถานที่ใช้ทดสอบวัคซีนป้องกันโรคปอลิโอมาแล้วในปี1950ซึ่งมันก็เกือบจะไม่มีอะไรผิดเลยถ้าไม่มีการทดลองวัคซีนดังกล่าวกับเด็กชายอายุเพียง8ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองที่ถึงจะอ้างว่าตัวเด็กชายยินยอมให้ทำเองมันก็ไม่สามารถที่จะปัดป้องความผิดพลาดครั้งนั้นได้และในช่วงยุคปี1920เป็นต้นมามีข่าวลือด้านลบมากมายส่งผลทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ต้องค่อยๆเสื่อมความศรัทธาลงไปโดยในปี1921มีคนไข้กว่า 1,200 รายที่เกือบทั้งหมดเป็นคนไข้เด็กต่างก็ถูกนำตัวไปแออัดกันอยู่ในห้องโถงเพียงห้องเดียวซึ่งมันก็เป็นปีเดียวกันกับที่ผู้บริหารโรงพยาบาลชื่อนายแพทย์ชาร์ลิตเตอร์ประกาศว่าเขาตั้งใจจะนำผู้ป่วยทั้งหมดมาใช้ทดลองทางด้านยารักษาโรคโดยในช่วงปี1950มีผู้ป่วยทางจิตมากกว่า 4,000 รายนอนเรียงรายไปทั่วพื้นที่ทางเดินของโรงพยาบาลโดยผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้งส่วนมากล้วนเป็นเพศหญิงพวกเธอล้วนถูกทารุณกรรมและเสียชีวิตไปโดยที่ไม่มีใครเหลียวแลและในที่สุดเลชเวิร์ดวิลเลจแห่งนี้ก็ถูกปิดกิจการไปในปี1996และตั้งแต่วันนั้นมันก็เริ่มมีรายงานเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณออกมาตามระเบียบทั้งเสียงเด็กหัวเราะโต๊ะและเก้าอี้สามารถเคลื่อนที่ไปมาบนพื้นโรงพยาบาลกองกล่องกระดาษเรียงตัวกันเป็นคำว่าความตายซึ่งมันก็ล้วนเป็นรายงานที่ล้วนมาจากเหล่าผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่แห่งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น
ซึ่งมันก็มีคนอีกกลุ่มออกมาคัดค้านว่าเรื่องเล่าที่เล่านั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงสักอย่างแต่ฝั่งที่เชื่อก็ไม่ได้บังคับให้ใครต้องเชื่อตามเขาแค่ให้คำแนะนำดีๆกลับไปว่าถ้าแน่จริงพี่ไม่ลองไปเที่ยวที่นี่ตอนกลางคืนดูสักครั้งล่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้มันจะเกิดขึ้นจากผีของจริงหรือจะเป็นสิ่งที่เกิดจากพวกวัยรุ่นมือสนแอบไปทำทิ้งไว้เพื่อหลอกคนที่ลักลอบเข้าไปดูสถานที่กันหรือเปล่าก็ต้องขอให้ใครก็ได้ลองไปเที่ยวตอนกลางคืนเพื่อพิสูจน์ให้ดูเหมือนกันนะครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวของสถานที่ทั้งหมดที่มิติที่6เองอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมลองแวะไปพักผ่อนดูสักครั้งทุกสถานที่มีเจ้าของจะทำอะไรก็อย่าลืมบอกให้พวกเขาได้รู้เพราะถ้าไม่บอกเดี๋ยวเจ้าของเขารู้เองเข้าเราจะลำบากยิ่งถ้าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แบบเราด้วยแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี